ีครับผมพันธุ์ผู้แตกครับครับหนูก็จิราบอยครับและนี่คือรายการ SME อาเซียนทุกวันอังคาร1:30 น.ทางเว็บพอยทีวีกองทัพวันที่24 ชั่วโมงครับครับผมรายการเกมโชว์ที่ทำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับธุรกิจของคนไทยที่ก้าวไกลไปสู่อาเซียนและแน่นอนนะครับเราจะได้รู้ได้ลุ้นนะครับว่าใครคือเจ้าของตัวจริงและมีวิธีการดำเนินธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จครับผมและวันนี้ฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งทุกบ้านต้องมีคุณโกครับคิดว่าเป็นอะไรครับทุกบ้านต้องมีชักโครกอยู่ข้างบนฝักบัวเลยฝักบัวอีกอยู่แบบบนเลยอ่ะคือโอ้ยใครจะทำธุรกิจขายคือไม่ต้องทายแล้วเป็นธุรกิจเกี่ยวกับหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างและคิเซ่ครับ SME อาเซียนวันนี้พบกับหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างฝีมือคนไทยที่ดังไกลไปทั่วอาเซียนนั่นก็คือเลคิเซ่นี่คือแนวหน้าแห่งวงการแสงสว่างที่มีกำลังการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดตะเกียบรวมทั้งยังเป็นผู้นำเรื่องหลอด LED ที่ช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าไปได้ถึง 80% จากหลอดไฟฟ้าชนิดเดิมที่เคยมีอยู่ในประเทศเลคิเซ่มีโรงงานที่ควบคุมเรื่องการผลิตทุกชิ้นทุกขั้นตอนในประเทศด้วยกำลังการผลิตกว่าวันละหลายแสนชิ้นต่อวันแล้ววันนี้ SME อาเซียนจะเปิดกลยุทธ์แห่งความสำเร็จนั้นรวมทั้งวิธีการสร้างจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแต่ตอนนี้เรามาร่วมกันค้นหาว่าใครกันหนอคือหนึ่งในพนักงานภายในบริษัทเลคิเซ่เจ้าแห่งหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างกันก่อนเลยครับแล้ววันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับ3ท่านด้วยกันรวดเดียวทีเดียวเลยกันนะครับครับผมน้องโก้วศินหนูอิ่มอิ่มและคุณเพชรจ้าก่อนนี่ก็เป็นโอ้โหวัยรุ่นตอนนี้เลยนะใช่แล้วเป็นวัยเรียนวัยเรียนวัยเรียนนะฮะวัยว้าวุ่นเลยแหละครับฮอร์โมนเลยครับเขาเล่นอยู่ฮะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรียนอยู่ที่ตอนนี้เพิ่งจะจบที่จุฬาไปครับโอ้หมาดมากเลยมากเลยทางด้านไหนฮะเรียนทางด้านไหนครับบัญชีครับโอ้บัญชีนี่ก็เกี่ยวกับตัวเลขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือน้องสาวหนูก็เรียนเกี่ยวกับบัญชีเหมือนกันอ๋อเรียนวันไหนบ้างครับเนี่ยเรียนทุกวันนะประมาณตีหนึ่งถึงตีห้าอ๋อไปแล้วเหรอฮะฮะใช่ทำอะไรมีรอบดึกจดจดแต้มแบบนี้ไม่คนละบัญชีแล้วพี่โก้ไม่ใช่เลยโอ้คนละตัวเลขไม่มีเรียนอันนี้นะเคยคิดที่จะทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองไหมตอนนี้ก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันก่อนร้านอาหารเป็นร้านเหมือนเป็นร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยครับที่ท้องแถวบ้านผมเรียกร้านเหล้าเหรอครับก็นั่นแหละครับเหมือนอุตส่าห์จะพูดเรียกให้ดูดีร้านแบบไปสังสรรค์ยามค่ำคืนชื่อร้านอะไรครับบอกได้ชื่อร้านมิสครับมิสทองหล่ออยู่ในโครงการ grass ฮะใครสนใจแวะไปได้ครับผมแวะเข้าไปได้บอกว่ามาจากรายการเราก็เท่าเดิมราคาเท่าเดิมหนักกว่าเดิมด้วยไม่ใช่อ้าวคนนี้ดูยิ้มอิ่มนี่สวยสวยขึ้นนะแสดงว่าต้องมีอะไรดีหนูอิ่มอิ่มก้ามหัศจรรย์ก้ามหัศจรรย์เลยครับผมชื่อเขาชื่อเขาไงล่ะชื่ออะไรนะหนูอิมอิมนี่ชื่อจริงคือหนูอิมอิมเวลาพิธีกรแนะนำอ่ะพอวันนี้พบกับหนูอิมและก้ามหัศจรรย์คนหันหลังไขว้สวัสดีค่ะทำไมถึงเปลี่ยนชื่ออยากรู้เปลี่ยนชื่อว่าอันเก่าไงไปดูดวงมาว่าเป็นโรคผิวหนังแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นไงแค่นั้นแล้วก็ถึงหายอย่างจริงจังเลยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นพอเลิกพอเปลี่ยนปุ๊บแฟนเลิกเลยพอแฟนก็เลิกปุ๊บตอนนี้ก็ชีวิตดีขึ้นไงโอ้โหโลกที่ไหนเดี๋ยวช้าๆพูดอะไรช้าๆคือเอาตรงๆนะอิมฟังไม่ทันอ่ะคือจะหัวเราะหรือจะเล่าเอาสักอย่างนึงไปเปลี่ยนชื่อมาเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังแทนที่เป็นโรคผิวหนังจะไปหาหมอเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนเองนะอาจารย์กูกูเกิลเราศึกษาเองเลยมันเป๊ะเอ้ยมันเป๊ะมันรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่คือเราคุยกับคอมพิวเตอร์เฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าน่าตอนที่เสิร์ชดูนะขนลุกไปแล้วเป็นหนังไก่บรุษเฮ้ยมันรู้ลึกไปเฮ้ยโรงพยาบาลว่างไหมฮะมารับตัวด่วนเลยแต่เขาทำธุรกิจนะทำธุรกิจอะไรอ่ะบอกเลยเผื่อใครสนใจเปิดร้านมือถืออยู่ตรงข้ามจตุจักร
บนตึกไอสแควร์จะเปิดมาสิ้นปีนี้คุณดูเคสมือถือเขาสิครับเฮ้ยนะคุณเพชรจ้าครับผมตอนนี้ก็มีเป็นดีเจครับเป็นพิธีกรแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับครับคือก็เป็นเหมือนกับร้านคาแคร์นะครับที่ไหนอ่ะอยู่ตรงมี2ที่ครับที่นึงเปิดแล้วอยู่ตรงเลย CDC เรียบทางด่วนรามอินทรามี2ที่ที่แรกคือที่เลย CDC ไปที่ที่2คือก่อนถึง CDC พี่ภาวดีคือ2ไม่ได้เปิดคือถ้าวันไหนวันไหนที่ถ้าขับรถเร็วถ้าเลย CDC ไปก็ไปร้านก็แบบหาร้านอื่นทางนั้นก็ได้ครับต่อร้านเอามามาวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับต้องมาร่วมกันค้นหาว่าใครคือตัวจริงวันนี้4หมายเลขเขาบอกเขาทำงานอยู่ที่นี่เลยเลคิเซ่นะฮะอ้าวพร้อมนะพร้อมแล้วพบกับ4ท่านเลยครับมาเลยมาร่วมกันค้นหาว่า1ใน4คนที่ยืนประจำแท่นทั้ง4นี้ใครกันหนอคือพนักงานของเลคิเซ่บริษัทที่ผลิตหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างในบ้านเรือนตัวจริงเลคิเซ่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่างานนี้ดาราทั้ง3ท่านจะต้องทำใจกันหน่อยเพราะว่าทั้ง4คนนั้นอยู่ต่างแผนกกันไม่รู้เลยแหละครับว่าจะอยู่แผนกไหนกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลแรกพร้อมๆกันเลยดีกว่าที่จะถูกเอ่ยออกมาจากทั้ง4คนว่าใครจะเป็นพนักงานตัวจริงของเลคิเซ่เพชรจ้าวิเคราะห์ก่อนยังไม่ได้ฟังก็พูดเห็นจากแว็บแรกเลยรูปประพันธ์สันฐานแล้วผมเอาพี่จำมามูนี่ก็แล้วกันเบอร์4น่าจะดูจากนะฮะโงเฮงดูจากโงเฮงเป่งประกายน่าจะอยู่บริษัทหลอดไฟครับดูดีนะขายยาหรือเปล่านะดูดีนะเอ็มแต่แรกหนูว่าจะเลือกเบอร์1แต่ว่าหนูไม่ใช่เพราะเขาสบสายตาหนูเยอะเกินไปละสู้ตาแต่เบอร์3หน้าเหมือนคนที่เล่นหนังอะไรชิกุลิก็เรียกว่าแนวอ่ะชิกุลิที่ตัวใหญ่ๆชิกุลิกุลิก็เรียกว่าแนวอีสุปายอีสุปายไม่ใช่ตอนนั้นเทพหน้าเหมือนเลยแต่ไม่ใช่ส่วนอันนี้เหมือนคนจับงูในสวนสาธารณะเบอร์2หนูว่าคิดว่าเบอร์4คิดเหมือนกันนะเพราะเขาดูหน้าเกรงมากเลยหน้าเกรงจนแก้มกระตุกอย่างนี้ว่ะเกรงเนี่ยบางทีเขาคือก็ตื่นเต้นหรือเปล่าอ่ะน้องโก้น้องโก้ครับจริงๆเบอร์3เบอร์4ชุดเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปฟังเขาพูดครับเบอร์2ก็ดูเหมือนแบบแต่งตัวมาเหมือนพยายามให้เราเลือกมากเลยเบอร์3นี่เหมือนไซตอนแก่นะกันลงไฟงั้นผมเลือกเบอร์3ใส่เลือกน่าจะเป็นคนนั้นอ่ะเราฟังกันก่อนว่าไม่มีผลนะฮะต่อการเลือกทีนี้จะให้ฟังเขาพูดถึงว่าเขาทำอะไรอยู่ที่เลกิเซ่ครับอ่ะคุณโก้ครับหมายเลขหนึ่งเลยครับไงตัวจริงคนเนี้ยผมบอกแล้วอ่ะถามคุณโก้ถามกันเลยเขาเป็นอะไรเป็นคุณเป็นใครอยู่ในเลกิเซ่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทเลคิเซ่ครับนี่คือจะเข้าที่นี่ต้องผ่านเขาก่อนต้องเจอเขาก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาต้องการติดต่อทำร้านตัวร้านอะไรครับคนแรกยามนะฮะคนที่2มาต่อครับคุณเป็นอะไรอยู่ในบริษัทหลอดไฟเลคิเซ่ครับผมเป็นพนักงานบริการติดตั้งระบบแสงสว่างครับของบริษัทเลคิเซ่อ๋อเป็นพนักงานติดตั้งนี่ระบบการจริงจังคิดซิโชว์สักนิดหนึ่งว่าคุณติดตั้งได้ยังไงดูตาด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 าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรายการนี้ครับอย่าเชื่อที่ตาคุณเห็นครับหมายเลข3ครับคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเลคิเซ่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ออกแบบไลท์ติ้งดีไซน์ครับโหเสียงน่ารักมากเสียงหวานมากเลยเสียงหวานหรือว่าออกแบบระบบแสงสว่างครับครับผมมีโชว์อะไรไหมมีโชว์อะไรไหมครับก็จะมีตัวอย่างผลงานครับอ๋อตัวอย่างผลงานไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาดูเองครับผมสวัสดีครับครับคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเลคิเซ่ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับการไปการตลาดนะครับผมโง่เฮงได้โง่เฮงได้การกระจายได้เลยเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่ามีอะไรจะชวนนะแล้วแต่นะโง่เฮงได้ก็พูดถึงหลอดไฟนิดนึงครับอันนี้เขาเรียกหลอด
หลอดไส้ครับหลอดไส้หลอดไส้นะครับงานเข้าแล้วเนี่ยงานเข้าแล้วเนี่ยห้องมาไม่ได้อันนี้หลอดตะเกียบครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับหลอดตะเกียบนี่ก็เป็นหลอดตะเกียบเหมือนกันอีกประเภทนึงนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นที่เราเห็นเนี่ยก็คือพวกหลอดนีออนนะครับที่เราใช้กันตามบ้านโอเคโอเคโอเคพูดเหมือนเราไม่รู้เลยนะนี่หลอดตะเกียบครับนี่หลอดไส้ครับผมจะอนุญาตให้ทุกท่านถามได้นะฮะถามได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตอบนะฮะถามอะไรก็ได้แหละฮะอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวจะตอบให้ครับเอาหรอฮะอยากถามว่าอะไรฮะผมอยากถามเบอร์4ครับว่าไอ้หลอดไส้แบบที่2เนี่ยมันกี่วัตต์ครับไม่ต้องตอบนะครับคุณโก้เชิญครับก็หลายๆวัตต์ครับผมวัตต์แรกก็ไม่เคยเห็นครับวัตต์ต่อไปเขาจะด่าเอาพี่คำตอบกันนะผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ดูถามเบอร์1เบอร์3ว่าเราทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคุณโก้ครับเที่ยงคืนยันตีสองครับเที่ยงคืนยันเท่าไหร่ฮะตีสองทำสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครับก็อยากถามอะไรไหมครับคือพวกเขาจะไม่ตอบใช่ไหมคือเป็นพี่โก้จะตอบเดี๋ยวพี่ตอบให้พี่โก้จะเป็นคนตอบอ๋องั้นไม่เป็นไรครับโอเคแสดงเข้าใจกติกาแล้วนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ทุกท่านต้องเลือกครับนะฮะในข้อแรกคือใส่ช่องหมายเลขที่ท่านเลือกในช่องหมายเลขหนึ่งของท่านนะครับคิดว่าหมายเลขไหน1 2 3 4เนี่ย ครับ คือตัวจริงพร้อมแล้ว1 2 3 4เลือกหมายเลขอะไรเลือกครับใส่เลยครับลองเปลี่ยนได้ครับแม้ว่าข้อแรกตามแล้วยังไม่สะใจเปลี่ยนได้ครับมาคุณนุ้ยอิ่มครับ3ประการ4 4อิ่ม4ฮะเชื่อพี่อิ่มบอกกันดิ4 4เชื่อเราอย่ากันเลือกชิกไม่4ก็ใส่ช่อง1อีกว่าตอบล่วงหน้าเลยฮะตอบข้อ1ก่อนไม่แต่เราบอกกันว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้นะไม่รู้นะเขาไม่รู้นะไม่รู้อยากเล่นด้วยอ่ะเฉลยนะครับในรอบนี้เราจะคัดนะฮะคนที่ไม่ใช่นะฮะพนักงานที่เลกิเซ่ออกไปก่อนหนึ่งหมายเลขนะครับผมถามหนูไหมคุณคิดว่าถ้าถามหนูนะอันนี้วิเคราะห์ตามสเต็ปเลยนะเบอร์4น่าจะอยู่ในข่ายขายยาเบอร์4นะอยู่ในข่ายอ๋อนึกว่าอยู่ในข่ายเข้าข่ายนี่มานี่มานี่มานี่ลูกเอาเฉลยตัดก่อนตัดก่อนในรอบนี้นะฮะจะออกหนึ่งหมายเลขนะครับและหมายเลขที่ไม่ใช่พนักงานที่เลกิเซ่นะครับคือหมายเลขแม่แม่แม่หลังจากที่ได้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาดาราทั้ง3ก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปคุณโก้กับคุณเพชรจ้าเลือกหมายเลข3ส่วนคุณหนูอิ่มอิ่มก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนสรุปมาลงเอยที่หมายเลข4เอาซะงั้นแล้วใครกันล่ะจะเป็นตัวจริงก็เล่นยกเอาพนักงานมาตั้ง4แผนกดาราทั้ง3ของเราในวันนี้ก็อาจจะมีเคว้ๆกันไปได้แต่ตอนนี้เราให้พิธีกรของเราช่วยตัดคนที่ไม่ใช่พนักงานของเลคิเซ่ออกไปก่อนสักหนึ่งคนจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับหมายเลขหนึ่งครับบอกแล้วไม่เห็นที่บริษัทเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยครับรายงานตัวหน่อยฮะครับคุณชื่อผมสุวัฒน์อุโพคินครับครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.อยู่ที่บริษัทเวิร์กพอยต์นี่แหละครับไม่เกี่ยวอะไรกับเลกิเซ่ใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวเลยครับเป็นรอพอสกิปได้เป็นรอพอมากี่ปีแล้วครับเป็นมาอยู่ที่นี่4ปีแล้วครับ4ปีครับผมกับอนุญาตแลกบัตรหน่อยนะครับครับผมครับดูมีบัตรนะบ้านเหรอเอาขอบคุณหน่อยขอบคุณมากขอบคุณครับนะครับแหมต้องบอกว่าไปแล้วนะฮะก็คือหมายเลข1ไม่ใช่เพราะนั้นเหลืออีก3หมายเลขเดี๋ยวในรอบหน้าฮะเราจะเฉลยตัวจริงแล้วแน่นอนแต่จะมีคำถามอีก1คำถามให้เขาได้บอกถูกต้องแล้วก็ท่านวิเคราะห์กันแล้วก็เลือกนะครับผมและทางบ้านสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมสามารถได้รับกิฟต์วอเชอร์จากทางเลกิเซ่นะแน่นอนนะครับผมพิมพ์ SME ตามด้วยคำตอบนะครับส่งมาที่422-1555ห้าท่านแรกนะครับจะได้รับหลอดไฟ LED มูลค่า 3,000 บาทไปเปลี่ยนที่บ้านครับทุกห้องนะฮะเพื่อช่วยกันประหยัดไฟกับหลอดไฟคุณภาพเลคิเซ่นะครับผมก็คำถามจะอยู่ในช่วงเบรกที่4ของรายการเราติดตามรายการเราไปเรื่อยๆคำถามไม่ยากครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากไม่ยากนะครับติดตามกันไปนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับ SME อาเซียนอ
แล้วครับ SME อาเซียนนะครับผมเรายังอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เลคิเซ่นะครับครับเรื่องราวของหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเลคิเซ่นะครับแน่นอนนะครับ2 3 4นี่ยังเหนียวแน่นนะแล้วก็มีดาราของเรานี่ตามด้วยคือ3กับ4ยังอยู่นะครับยังอยู่นะแต่ว่ารอบนี้รู้แน่นอนว่าใครคือตัวจริงครับผมอ่ะคุณโกพร้อมนะพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคำถามที่2สำหรับวันนี้ครับคุณอยากจะให้อะไรเพิ่มเติมกับเขานะฮะเชิญครับครับทางบริษัทเลเกเซ่ได้วางโครงการมากมายนะครับในเรื่องระบบแสงสว่างถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นอย่างเครือเมเจอร์ EGV สยามพารากอนรวมทั้งที่เวิร์กพอยต์ด้วยทางบริษัทเลเกเซ่เป็นผู้วางระบบไฟทั้งหมดครับเพราะเขาทำเกี่ยวพวกดีไซน์ไงก็จะดูตรงนี้ควรจะเป็นไฟหลอดเล็กหลอดใหญ่ครับมาที่เบอร์2 4ครับคุณอยากจะให้อะไรเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญครับเลคิเซ่เป็นผู้นำของหลอดประหยัดไฟเบอร์5ครับใครเนี่ยเบอร์5หมายถึงเบอร์5ประหยัดไฟหรือว่าเบอร์5ของอาเซียนไม่รู้ล่ะเป็นผู้นำของการประหยัดไฟเบอร์5เดี๋ยวเขาจะมาถ้าเป็นตัวจริงเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยจริงคือต้องบอกว่าเลกิเซ่เป็นเจ้าแรกเขากำลังสื่อสารว่าเป็นเจ้าแรกเลยแรกนะฮะเริ่มต้นบุกเบิกไฟผลักใช่ไหมอ่ะหมายเลขสองครับคุณอยากบอกอะไรเชิญครับอยากบอกอะไรครับจำโฆษณาตัวแรกของเลกิเซ่ได้ไหมครับไม่จำไม่ได้ไม่เห็นเพราะนั้นเขาโฆษณาเกี่ยวกับช่างไฟฟ้านี่แหละครับแล้วเป็นไอดอลผมเลยครับนั่นคือพี่หนุ่มสอนรามครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะฮะก็คือหนุ่มสอนรามเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางเลคิเซ่วิเคราะห์หน่อยครับน้องเขาตลกดีนะเห็นพี่หนุ่มสอนรามเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยอยากเป็นช่างเปลี่ยนหลอดไฟเงี้ยหรออ่าก็ไม่รู้จะเลยตามเลยนะนะไอเดียมันทำแม่งเลยนะลอจิกไอตอนแรกกินคิดว่าเบอร์สามไม่ใช่ยิ่งรู้สึกว่าเบอร์สามก็มีสิทธิ์แล้วเนี่ยหัวเขาคิดเล่นเขาก็สามารถออกแบบการวางไฟให้เป็นลูกเล่นนู่นนี่นั่นได้ไงหัวคิดเล่นคืออะไรวะก็แบบเล่นไปเล่นมาศีรษะพี่เขามีแนวโน้มเหมือนหลอดไฟในอนาคตด้วยได้แบบเป็นจ้านะเป็นจ้าครับก็จริงผมก็พูดแล้วก็ยังคิดว่าเป็นเบอร์สามนะมันคือไม่รู้ว่าโดนแบบว่าโดนให้ข้อมูลหลอกหรือเปล่าเออแต่ก็ดูจากเขาพูดดูลักษณะท่าทางน่าจะเป็นเบอร์3ใช่อาจจะยังเชื่อไม่ต้องทำการปิ๊บเลยไม่ต้องทำการปิ๊บอ้าวต้องเลือกแล้วครับพี่นะให้หนูวิเคราะห์ไหมอ้าวคุณโกเป็นไงฟังแต่เขาพูดแล้วเมื่อกี้เบอร์2เนี่ยเวลาพูดอึกอักไม่น่าใช่เบอร์2ตัดเลยเบอร์3นี่เหมือนเมาแล้วขาวมาคือยังไม่ฟื้นเข้าไปใกล้มีกลิ่นละมุดด้วยตาแดงขำเลยคือเมื่อกี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะพวกนี้คือทำงานบางทีก็ต้องถังสารแล้วก็อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าเบอร์สามรู้ตัดนะฮะคือแบบตอนเราเป็นผู้ออกแบบทั้งเมเจอร์อิตูวีมาแล้วก็รวมถึงเบอร์คอยด้วยแค่หนาวไม่รู้เขาจะไปสารหรือเปล่าพี่โก้เบอร์สามนี่ตัดสี่เบอร์สี่นี่ก็ไม่น่าใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเรียกว่าหนึ่งกับมาแล้วตัดเบอร์ผิดออกไปนะครับทันทีหนูว่าหนูยังเลือกเบอร์สี่เออคุณยังมั่นใจนะยังมั่นใจทั้งสามท่านครับอยู่ที่ท่านเลือกแล้วครับพร้อมนะฮะครับพร้อมแล้วใส่ช่องหมายเลขสองนะครับพร้อมแล้วเลือกครับโอ้พี่เป็นเจ้ายังตามสามอยู่นะครับครับตามสี่พี่อิมตามสี่ไปเลยใจเออไม่เอาอะไรนี่มันออกได้3ทางครับลุงพันครับผมถ้าเป็นหมายเลข3เฮคู่เฮคู่คือน้องโก้กับคุณเพชรจ้าครับถ้าเป็นหมายเลข4เฮเดี่ยวหนูอิ่มเลยนะฮะถ้าเป็นหมายเลข2ฮาคืนฮาคืนฮาคืนหรือเงียบกริบเงียบกริบนะฮะครับผมเฉลยเลยดีกว่าครับรอบนี้เฉลยตัวจริงครับเขาเป็นพนักงานอยู่ที่เลคิเซ่แน่นอนเลยมีแค่1ท่านนั้นนะครับหมายเลขนั้นก็คือหมายเลขเอาละครับหลังจากที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและลงคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยคุณโก้และคุณเพชรจ้ายังคงยืนยันเป็นหมายเลข3ส่วนคุณหนูอิ่มๆก็ยังคงเลือกหมายเลข4เหมือนกับข้อที่ผ่านมาเอาละครับคุณผู้ชมงานนี้จะถูกหรือจะผิดอย่างไรรับรองว่ามีทั้งเฮทั้งฮาละครับงานนี้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปให้คุณพันพิธีกรสุดหล่อของเราเป็นผู้เฉลยกันดีกว่าครับว่าใครกันหนอคือพนักงานตัวจริงของเลคิเซ่เจ้าแห่งหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างในครัวเรือนตัวจริงไปชมกันเลยครับ4ครับผิดด้วยรู้สึกจับผิดได้เพราะว่าเกมนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนะเชิญ2กับ3ครับคุณคือใครชื่ออะไรครับสยามชัยเจมมงคลครับคุณอะไรฮะชื่อเล่นนิกครับคุณนิกทำอะไรอยู่ครับเป็นช่างไฟฟ้าอยู่บริษัทอยู่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งครับเขาเป็นช่างไฟจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นนะฮะอยู่รัฐวิสาหกิจนะครับคุณพี่ล่ะครับครับผมชื่อธนิตพิชยกุลนะครับชื่อตองพี่ตองเป็นบรรณากรครับก็ออกแบบเหมือนกันครับผมที่นี่ป่ะฮะเปล่าครับไม่ใช่ครับที่ไหนครับธุรกิจส่วนตัวครับส่วนตัวนะครับผมแต่คุณก็บอกว่าเมื่อกี้ได้กินไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีแย่เล่นไม่มีไม่มีกินตัวนะครับผมน้องหยอกนะน้องหยอกแต่ผมเริ่มได้กินแล้วนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับมาลงขอบคุณมากครับขอบคุณครับพบกับตัวจริงของเรานะครับหมายเลข4เชิญครับมาเลยสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่อนพดลเจริญวิริยธรรมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่บริษัทเลคิเซ่ครับผมอุ้ยดูสง่ามากเลยพี่มีสิ่งนึงนะถ้าเกิดว่าแอบสังเกตได้นะครับผมไม่ลืมสังเกตว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อยืดเลคิเซ่อยู่ข้างในถ้าเห็นนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยใช่เนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ครับขออนุญาตขออนุญาตนะฮะเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวนะฮะทีมงานเราขอไปแล้วนะครับใส่มาสวยเลยนะฮะเมื่อกี้ที่พูดมานี่มีข้อมูลถูกต้องนะฮะเรื่องของหลอดเรื่องอะไรแล้วก็ประเดี๋ยวไฟเบอร์5ใช่ครับผมเป็นแรกเลยใช่ครับใช่ครับนะครับผมสรุปคะแนนสักนิดนึงครับทุกคนตอนนี้มีคะแนนแล้วนะครับนะครับบอกว่า1ถึง3ข้อละ1คะแนนถ้าตอบถูกครับอ่ะเป็นไงครับคะแนนตอนนี้น้องก้อวสินมี0คะแนนครับหนูอิ่มอิ่มมีอยู่2คะแนนมีอยู่0คะแนนครับเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้พบกับเจ้าของธุรกิจตัวจริงด้วยมาด้วยนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลีกิจเจริญแสงจำกัดครับผู้ผลิตหลอดไฟเลคิเซ่นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.รัฐวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวยจังเลยรัฐวิไลนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เนยหรือคุณเนยนะครับผมเป็นไงครับอยากให้เล่าเรื่องของเลคิเซ่ประวัติความเป็นมานี่เป็นยังไงครับค่ะก็เลคิเซ่นะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะของคนไทยก็เพิ่งจัดทำแบรนด์นี้ได้ประมาณ6ปีนะคะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ผลิตในเรื่องของอุปกรณ์แสงสว่างนะคะอย่างครบวงจรมา45ปีภายใต้ชื่อบริษัทลีกิจเจริญแสงนะคะก็ที่มาที่ไปของเลคิเซ่ก็คือจากชื่อของบริษัทนะคะลีกิจเจริญแสงก็กลายมาเป็นเลคิเซ่คือทำให้มันดูอินเตอร์นิดนึงสมัยมากขึ้นเพราะเนื่องจากค่ะคือตอนแรกคิดภาษาฝรั่งเศสนะครับใช่ใช่ค่ะคืออยากให้คือเรากำลังจะสร้างแบรนด์ของคนไทยเนี่ยค่ะไปสู่ทั่วโลกนะคะก็ตรงนี้ก็เพื่อให้รองรับแสดงว่าชื่อเลคิเซ่ก็มาจากชื่อลีกิจเจริญแสงครับภาษาอังกฤษของคำว่าลีกิจเจริญแสงครับลีก็ L E E กิจ K I นำหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เจริญแสงแสงก็ S I เอาสองตัวหน้าครับเป็นชื่อที่เท่เนาะเป็นชื่อที่เท่มากเลยนะภาษาอังกฤษแล้วก็มาตั้งเป็นชื่อจริงๆเลยนะครับผมก่อนทำหลอดไฟนี่ทำอะไรมาก่อนครับที่บริษัทก็คือเดิมลีกิจเจริญแสงเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ขายให้กับหยี่ปัวซาปัวค่ะจนมาเป็น45ปีทุกวันนี้เป็นเลคิเซ่ Lighting นะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกเราให้บริการแสงสว่างอย่างครบวงจรนะคะเป็น One Stop Lighting Service ค่ะครับผมทั้งประเทศส่วนใหญ่นะฮะมาจากเลคิเซ่หลอดไฟที่ทุกบ้านทุกบ้านบริษัทไฮเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ก็เป็นลูกค้าเราด้วยอ่ะเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องราวของธุรกิจนะฮะของเลคิเซ่ว่าในประเทศเป็นยังไงแล้วมีการที่ส่งออกไปข้างนอกด้วยนะแน่นอนนะครับและคุณผู้ชมนะครับท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ติดตามชมรายการเรามาดูตลอดครับเตรียมให้ดีนะครับนะ
จดไว้ดีนะครับผม4221555จดไว้ก่อนนะครับพิมพ์ SME ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วส่งมา4221555 5ท่านแรกครับรับหลอดไฟ LED มูลค่า 3,000 บาทครับไปเปลี่ยนที่บ้านทุกห้องเพื่อช่วยกันประหยัดไฟกับหลอดไฟคุณภาพเลคิเซ่นะครับอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับ SME อาเซียนครับผมครับผมเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์เลคิเซ่นะครับเรื่องราวของหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างครับสรุปคะแนนกันสักนิดนึงนะครับผมน้องโก้วัดศิลป์มีอยู่ซุ้ยคะแนนครับตามอยู่ตามอยู่หนูอิมอิมมี2คะแนนแล้วคุณเบต้ามี0คะแนนยังตามทันนะครับเพราะว่าข้อที่3ได้1คะแนนและข้อสุดท้าย3คะแนน3คะแนนพลิกมาชนะได้นะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องราวของผลิตภัณฑ์หรือหลอดไฟต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเชิญครับพี่แรกๆที่เราทำน่าจะเป็นแบบไหนฮะเป็นหลอดอะไรแรกๆเลยจริงๆเป็นหลอดไส้นะคะหลอดไส้ก็คือเป็นหลอด incandescent ค่ะก็ทุกวันนี้ก็โดนหลอดตะเกียบก็มาแทนที่เพราะว่าหลอดตะเกียบเนี่ยจะประหยัดไฟได้ถึง 40% แต่ปัจจุบันนวัตกรรมของเราก็จะเป็นในเรื่องของหลอดผอมเบอร์5ครับที่ทางรัฐก็รณรงค์ให้ใช้อยู่นะคะก็ตัวนี้จะประหยัดไฟไป 40% ค่ะสุดท้ายเป็นเจเนอเรชันล่าสุดอันนี้ล่าสุดเลยนะฮะครับค่ะเป็นรุ่น LED ครับผมค่ะแต่นี่เราเรียก LED bulb นะซึ่งตัวนี้จะประหยัดไฟถึง 80% โอ้ค่ะแล้วก็อายุการใช้งานจากเดิมที่เป็นหลอดตะเกียบ 10,000 ชั่วโมงตัวนี้จะได้ถึง 50,000 ชั่วโมงโอ้เพิ่มมาอีกหลายเท่าเลยนะในอนาคตก็คือหลอดไฟฟ้าตามบ้านเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในบ้านเสียแต่หลอดยังติดอยู่ได้ทีนี้มาถามเรื่องของการผลิตบ้างนะฮะที่โรงงานนะฮะของทางเลกิเซ่นี่นะครับก็ผลิตเยอะเลยทำเกือบทุกอย่างใช่มั้ยมีอะไรบ้างครับที่เราทำตั้งแต่หลอดเลยใช่มั้ยฮะหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะหลอดตรงหลอดโค้งครับสตาร์เตอร์นะคะแล้วก็ฟูลเซตครับผมล่าสุดนวัตกรรมล่าสุดจะเป็นในกลุ่มของ LED นะคะแล้วก็โคมไฟค่ะกำลังการผลิตครับพี่เนยต่อวันนี่เยอะไหม 200,000 200,000 ต่อวัน 200,000 ดวงพี่ดูมีสง่าราศีขึ้นมากเลยแหมไม่คืนไม่คืนวันนี้คือต่อวันนะฮะต่อวันใช่ไหมฮะก็เรียกได้ว่าฟลูออเรสเซนต์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของวัตถุดิบในประเทศเกือบ 100% นะคะมีแค่ผงสีที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะฮะตอนนั้นทำเองหมดเลยครับใช่ไหมครับผมทีนี้มาถึงเรื่องของปัญหาแน่นอนทางเลกิเซ่เจอไหมฮะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆอุปสรรคนะคะเนื่องจากว่าเราทำทางด้านไลติ้งก็จะเห็นได้ว่าแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งก็จะเป็นแต่แบรนด์อินเตอร์ทั้งนั้นอันนี้ก็คือทำให้เราต้องพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในส่วนของการตลาดวันนี้เราเป็น one stop lighting service ก็คือเรามีการออกแบบ lighting design ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีหาผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองอยู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็มีทีม power serve ในการบริการติดตั้งนะคะแล้วก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานอันนี้คือ one stop lighting service ของเราค่ะอันนี้เหมาะเลยนะเหมาะสำหรับมีบ้านหลังนึงคุณแบบคือบางครั้งห้องบางห้องเนี่ยเราอยากเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ใช่แค่ต้องการความสว่างอย่างเดียวแสงไฟมันช่วยได้นะพี่เนยถูกไหมกล้องไฟครับพี่ก็ อารมณ์อุ่นๆแบบว่าไม่ใช่ว่าเพ้อแป๊ะแป๊ะโอ้โหอะไรเนี่ยอารมณ์ของมาก่อนยังไปโอ้ยหลอดไฟไม่ได้เปิดเอาอีกอย่างนึงซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆเลยเรื่องของรถนะฮะก็บอกคีออสเป็นไงครับพี่เนยค่ะก็รถคีออสนะคะเราเรียกภาษาไทยว่ารถสว่างสร้างทางรวยนะคะก็คิดมาจากที่ว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยสามารถเป็นกิจการเจ้าของกิจการด้วยเงินลงทุนที่นิดเดียวนะคะก็เราก็เลยคิดรถคีออสขึ้นมานะคะคันนี้ก็เอาไว้เข็นขายได้นะคะก็คือทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของกิจการด้วยเงินลงทุนเพียงแค่ไม่เกิน 40,000 บาทโอ้ยแค่เริ่มต้นนะฮะเอาละครับเข้าคำถามในข้อที่3นะครับข้อนี้1คะแนนนะครับคำถามว่านะฮะโปรโมชั่นใดต่อไปนี้ทำให้สินค้าของเลคิเซ่ขายดีแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์กำลังซื้อต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดนะฮะ
ทำให้ขายดีในต่างจังหวัดนะครับผมหนึ่งชั้นไหนอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งหลอดเอาไปเลยอีกหลอดหนึ่งหรือสองแจกของพรีเมียมซื้อหลอดไฟแจกของพรีเมียมไอ้หนุ่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับแล้วแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรก็แจกไปเลยครับผมสามคูปองแจกทองมีสิทธิ์ลุ้นทองกันด้วยหนึ่งสองหรือสามกลยุทธ์ไหนที่ทำให้ขายดีในต่างจังหวัดนะฮะวิเคราะห์ก่อนครับคุณเพชรจ้าครับยุคนี้มันต้องยุคแจกทองครับต้องแจกทองครับใครเขาก็แจกกันทองแท่งไม่ใช่ทองม้วนนะครับซื้อหลอดไฟแถมทองม้วนนี่ไม่มีใครซื้อนะครับที่บ้านจะเป็นแจกทองทองแท่งนุ้ยมิมเขาอิงชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วอิงจะสังเกตได้ถ้าสมมติว่ามีหลอดไฟที่ตั้งขายหนึ่งชิ้นสมมติ199 บาทกับอีกอันหนึ่งกับอีกแบรนด์หนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเก้าเก้าเพราะหนูรู้สึกว่าการที่ต้องแจกทองหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูต้องไปเสียกับผู้คนเป็นล้านอ่ะแล้วเราจะได้ลูกค้าไม่เท่าแต่ว่าเราไม่ได้เลยจริงจริงแต่ว่าเขาหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้ง50,000 ชั่วโมงแล้วอีกหลอดนึงเปลี่ยนชาติไหนแต่ว่าเราไปห้องน้ำห้องนอนหลายห้องไงเราติดเลยคุ้มๆแม่คิดถึงกันคิดต่างกันได้ครับน้องก็ผมมองตอนแรกก็คิดว่าแจกทองเหมือนกันแต่ว่าแต่พอฟังพี่อิมพูดแล้วมีพอยต์ว่ะเป็นเงินกันต้องลุ้นใช่แต่ว่าถ้าคือเขาเน้นว่าต่างจังหวัดด้วยไงใช่ต่างจังหวัดใช่ฮะมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณจะด่าคนต่างจังหวัดว่าบ้าของแถมเหรอฮะอันนี้คือของหมดเลยคือของหมดเลยให้หมดเลยนะก็อย่าว่าแต่คนต่างจังหวัดนะครับคนกรุงเทพก็เอาผมก็เอาใช่คิดว่าคิดตอนแรกคิดว่าแจกทองตอนแรกคิดว่าแจกทองวิเคราะห์อย่างตอบอย่างก็ได้ได้ไม่เป็นไรเลยแล้วแต่นะอ่ะตอบแล้วแต่เลือกครับใส่ช่องหมายเลข3นะครับเลือกข้อไหนก็ได้1 2หรือ3ที่คิดว่าถูกต้องนะครับพร้อมแล้วเลือกครับใส่เลยครับคุณพระจ้านี่นะฮะเลือกเลยนะฮะแล้วต้องมีจุดยืนระวังไม่มีที่ยืนนะไม่เพียวเลยนะตอบซื้อ1แถม1 2ท่าน2ท่านก็คือคุณอิมหนูอิมอิมกับคุณเพชรจ้าครับนะครับ3นี่คือคูปองแจกทองน้องโก้น้องโก้ตอบแต่ไม่มีใครเลือกแจกของพรีเมียมเอานะครับโปรโมชั่นใดครับทำให้สินค้าของเลกิเซ่ขายดีนะครับเพื่อตอบโจทย์กำลังซื้อต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะนะฮะ1 2หรือ3ครับ2ค่ะ2ครับเฮ้ยลืมไปเฮ้ยลืมข้อนี้เวลาเราเห็นต้องแข็งอ่ะใช่แข็งอีกฟังมาเราชอบมากเลยเพราะมันเป็นจุดดึงดูดไงอ๋อใช่ไหมลืมถามว่าของพรีเมียมคือแถมอะไรนี่ไงนี่ไงจะเอาให้ดูนี่ไงจะเอาให้ดูมาดูนะฮะมาดูของก่อนนะฮะของพรีเมียมคืออะไรขอบมือนะครับโอ้โหไม่อยากแล้วว่าของแถมเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นของก็รู้นะไอ้ผมก็คิดว่าแจกเชือกฟางยังไงฮะอย่างนี้เอาก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเป็นไงฮะต้องบอกว่าแจกของพี่เอี่ยมนิดถือว่าดีสุดเลยใช่ไหมฮะเป็นไงครับคือซื้อปุ๊บก็ได้เลยนะอ๋อไม่ต้องแลกไม่ต้องอะไรหรือว่าบางทีก็อยากได้ก็ขอมาก็ให้เลยเออใจดีอ่ะเนี่ยบางทีเดินไปเงี้ยเดี๋ยวไปซื้อหลอดไฟออกแดดปุ๊บไม่มีร่มขอร่มหน่อยได้ไหมไปไหนอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางเลกิเซ่มอบให้นะครับอ่ะไปไงคะแนนสรุปคะแนนตอนนี้นะครับผมคะแนนนี่โอ้โหตอนนี้เคลื่อนไหวกันน่าดูเลยนะฮะคะแนนปรับตัวนะกับขาหลอกไปหลอกมาวิเคราะห์กันเป็นมาน้ำกระเพื่อมนะแล้วก็วัดสินนะครับมีอยู่0คะแนนหนูอิมิมนะครับมี2คะแนนครับและคุณเพชรจ้านะครับมีอยู่0คะแนนเหมือนเดิมนะครับทางบ้านครับอย่าลืมนะฮะร่วมสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะถามคำถามแล้วนะครับและจะแจกนะฮะเป็น5ท่านแรกครับรับหลอดไฟ LED มูลค่า 3,000 บาทไปเปลี่ยนที่บ้านทุกห้องให้เลยครับผมพิมพ์ SME ตามด้วยคำตอบนะครับส่งมาที่4221555อย่าเพิ่งส่งตอนนี้นะฮะฟังคำถามก่อนนะครับบางคนส่งมาตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ครับนอกจากได้เสียตังค์เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับข้อสุดท้าย3คะแนนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ SME อาเซียนกลับมาแล้วครับ SME อาเซียนนะครับครับ
เราอยู่กับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่างหลอดไฟเลคิเซ่เลคิเซ่นะครับแล้วเป็นบริษัทคนไทยนะใช่ฮะทำธุรกิจมายาวนาน40กว่าปีแล้วนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้คะแนนก็สุดยอดครับครับผมคะแนนนะฮะน้องโก้มี0คะแนนครับลุยมี2คะแนนครับผมและพี่เบต้านะครับมี0คะแนนครับโก้ครับข้อนี้3คะแนนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะฮะเรื่องของการส่งออกทีนี้มาสู่อาเซียนอย่างที่พี่เนยบอกว่ามันมีออกไปต่างประเทศด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ส่งออกไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ส่งจะ45ปีนะคะก็ส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกค่ะ40กว่าประเทศนะฮะทวีปอะไรบ้างเพราะว่าวันนึงผลิตเยอะก็ต้องใช้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะพอจะบอกได้มั้ยมีโซนไหนบ้างครับพี่ก็มีสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ไต้หวัน USA นะคะกระโดดไปเรื่อยๆแล้วกันอียิปต์ที่โลกเยอะซาอุดิโอ้ว่าพี่นับยังไงก็แล้วไม่ถึงพี่40กว่าประเทศอ่ะต้องบอกว่าเยอะนะฮะส่งออกเยอะมากๆเลยทีนี้คำถามครับผมนะฮะข้อนี้3คะแนนนะฮะถามว่าที่เลกิเซ่เนี่ยเขามีแผนรับมือในตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างนะฮะแผนของทางเลกิเซ่นะฮะที่จะออกไปตลาดอาเซียนเนี่ยนะรับมือยังไง1บุกไปจับมือกับภาครัฐบาลในแต่ละประเทศไปประเทศนั้นไปคุยกับรัฐบาลเลยเพราะมีอำนาจสูงสุดหรือ2บุกไปจับมือกับเอกชนยักษ์ใหญ่ที่นั่นไปประเทศนั้นครับแต่ว่าไปหาเอกชนที่ทำเกี่ยวพวกเรื่องนี้แล้วไปโคกันจับมือกันโคกันหรือ3บุกไปตลาดด้วยตัวเองเพราะเชื่อในคุณภาพของเราอยู่แล้วเลคิเซ่ใครๆก็รู้จักแล้วอยู่มานานมากเพราะฉะนั้นโดยแบรนด์ด้วยคุณภาพเราไปเองก็ได้คนต้อนรับอยู่แล้วใช่1 2หรือ3วิเคราะห์หน่อยนะข้อนี้เราใส่พร้อมกันเลยข้อ3นี่คือไปตลาดนี่คือตลาดสดป่ะครับอิ่มอิ่มอิ่มแล้วเชิญไม่ไหวแล้วเว้ยไม่กินลงขาด้วยเลยลงขาด้วยลงขาน้องตบเป็นเด็กอ่อนไงข้อ2เนี่ยจับมือเอกชนเลยมีสิเข้าไปหาเลยว่าเราเขาจากไหนเมดอินไทยแลนด์บายโอแมนที่บ้านข้อ3ไปคุณโก้เลยป่ะฮะเดี๋ยวดูเลยโอเคเฮ้ยมาเธออยู่คนเดียวเนี่ยฮัลโหลใครก็ได้มารับมันกลับบ้านดีพร้อมไหมฮะพร้อมครับ1 2 3พร้อมแล้วเมดคนอย่างเรามันเก๋าเก๋าด้วยอ่ะคงไปเองเลยตอนนี้นะ1 2หรือ3ครับยังพวกแมลงสาบบินเข้ากับหมายเลขอันนั้นนี่สอเสือครับแสดงว่า1ไปพักสักครู่ครับผมแล้วอ่ะ2หรือ3 1ตัดไปแล้วนะฮะ2หรือ3ครับ2ไม่ใช่ค่ะก็ต้องเป็น3ครับเลยิเซ่ไม่ใช่เลยิเซ่นั่นมันยี่ห้อนาฬิกาเอาละครับก็สรุปคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับผมน้องก้อนะครับมีอยู่0คะแนนครับมีตั้งแต่เริ่มแล้วนะฮะหนูอิ่มๆนะครับผมเนื่องด้วยตอบถูกข้อนี้ด้วยนะฮะเราขอตัดสิทธิ์ในการโวยวายเหลือเพียงเหลือ0คะแนนเท่ากันครับผมมี5คะแนน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 พี่เบต้านะครับมีอยู่0คะแนนครับโอ้โหเยอะจริงๆสั่งไปค่าตู้วางหน้าหมู่บ้านเลยวางหน้าหมู่บ้านโอเคนี่แต่ยังนี่จะถามพี่เนยนิดนึงว่าข้อที่3ที่ถูกเนี่ยบุกไปตลาดด้วยตัวเองนี่เป็นไงฮะเหมือนอย่างที่บิมบอกไหมฮะคือเราไปบุกเองเลยค่ะก็อย่างที่เล่าอะค่ะเพราะว่าเลดิเซ่เนี่ยตั้งใจจะเป็นแบรนด์ทำให้ไปสู่สากลด้วยนะคะก็เลยมีทีมงานซึ่งไปลุยเปิดออฟฟิศนะคะด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็กำลังทำอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะนะฮะสรุปนะฮะวันนี้นะหนูพี่บีมนะฮะชนะรับไป 15,000 บาท
็ถึงเวลาที่ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามชมรายการ SME อาเซียนอยู่จะได้รับบ้างฮะ5ท่านแรกครับรับหลอดไฟ LED มูลค่า 3,000 บาทครับไปเปลี่ยนที่บ้านทุกห้องนะฮะครับผมอ้าวอย่าลืมนะฮะส่ง SME พร้อมด้วยคำตอบที่ถูกต้องมาที่หมายเลขส่ง SMS พิมพ์คำว่า SME ครับตามด้วยคำตอบนะครับส่งมาที่หมายเลข422155ครับนะฮะอ้าวคำถามนะครับถามว่าหลอด LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงนะครับกี่ชั่วโมงครับอันนี้พี่หน่อยครับอันนี้ปกติกี่ชั่วโมงนะฮะ 10,000 ค่ะอันนี้ 50,000 50,000 นะครับอันนี้ 10,000 นะครับหลอดตะเกียบครับแต่หลอดอันนี้แล้วถามคำถามว่าหลอด LED กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับ50,000 50,000 นะไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเพราะเราไม่ดูถูกคนดูเราบอกได้เลยว่าคือถ้าไม่ได้ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ตอบไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้นะฮะทางลิกิเซ่นะครับโดยพี่เนยครับก็มีเรียกว่าเป็นกิฟต์วอเชอร์มามอบให้กับดาราท่านนะฮะอยากจะให้ดาราท่านนำไปใช้กันตรงนี้เลยนะครับให้ด้านล่างเลยให้ทั้งตู้เลยเหรอฮะทางนี้ครับทางนี้เขาอยากขอบคุณครับขอบคุณครับยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยนี่แหละครับก็ทำมาโก้มานี่บอกได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ LED รุ่นใหม่เลยนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่เนยนะครับมากๆเลยที่มาร่วมรายการกับเรานะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทลีกิจเจริญแสงจำกัดผู้ผลิตหลอดไฟเลคิเซ่นะครับดร.รัตวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เนยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับด้วยนะครับผมใจดีขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะกับ SME อาเซียนทุกวันอังคาร 1:30 น.ทาง Workpoint TV กองทัพ Variety 24 ชั่วโมงครับวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ